إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله อัลลอฮุมะศลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกวะราซูลิกะมุฮัมมะดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดีนอัมมาบาตันบีนางที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะกะลากันให้เยอะๆที่วันนี้อัลลอฮ์ยังให้โอกาสเราได้มีชีวิตอยู่และยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้มาทําอามันอิบาดะห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตามคํา, Allah, าสั่งใช้ วันนี้พี่น้องครับในขณะที่เราเนี่ยอายุเราก็ามากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจะถามว่าวันนี้เราจะนิ่งเฉยกับชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ในขณะที่ในอิสลามของเรานั้นจะให้พวกเรานั้นได้ร่ำเรียนศึกษากันเรื่อยไปไม่ว่าเขาผู้นั้นนี่จะอายุเท่าไหร่ เพราะว่าในเรื่องราวของซุนนะของท่านรอซูลย์สัลลัลฮุอะเลีวะสัลลัลมแม้กระทั่งผมเองก็ยังรู้ไม่หมดบางสิ่งบางอย่างก็เพิ่งจะมารู้มาวานอ,าอ้าวเรอมันมีซุนนะตรงนี้ด้วยเรอเอาอย่างนั้นด้วยเลยอ,อะไรอย่างไรผมเองก็ยังต้องศึกษาแล้วนับภาษาอะไรจาบที่คนไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ภาษาอับนะไม่ได้ไปดูถูกนะนับภาษาคนที่ว่าไม่ได้เรียนรู้ค้นหาเองอะไรก็ไม่ได้และยิ่งต้องมีงานทําด้วยเนี่ยจะทําอย่างไร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ต้องเลิกงานแล้วก็ทิ้งทั้งหมดแล้วก็มาศึกษากันไม่ใช่เราก็เรียนรู้ศึกษาเท่าเท่าที่เรามีเวลามีความสามารถแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของอิบาดา้า์หลักๆเราต้องไม่ทิ้งฉะนั้นพี่น้องครับในเรื่องอิสลามเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เรารอดก็คือเราจะต้องพักดีเชื่อฟังต่อรอ์และรอซูล อย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้บอกไว้ในสุร้อนิซาอายะที่ห้าสิบเก้าที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอายุลละดีในอามานูอติอุลลอฮ์วะติอุลราะซูลวะอุลิลอัมริมินกุมฟาอินนตะ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و ا ل ر ซูลที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกว่าโ uh ah 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 um uh ah อ้บรรดาผู้ซึ่งที่อีมานแล้วทั้งหลายเอ๋ยท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังพักดีต่ออัลลอฮ์และพักดีต่อรอซูลวะอุลิลอัมริมินกุมแล้วก็ผู้นำของท่าน ฟอินตนาณาตะตุมพีชยัยอิมฟา,าลุดูอิละล้อยวะรอซูลและทแมนว่าทั้งหลายเกิดการขัดแย้งกันในเรื่องของศาสนานั้นให้กลับไปดูที่ว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรรอซูลว่าอย่างไรในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเราเนี่ยเราจะพักดีต่ออัลลอฮ์อย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาเราจะเชื่อฟังรอซูลอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาบางคนบอกทุระไม่ใช่รู้มากอยากนานรู้น้อยพลอยรำคาญนะว่าไปนั่นอีก พี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เราจะต้องกลับไปหาลอสซูบาฮาวุตลาวันหนึ่งเราจะต้องจากดุนยาไปเราจะเอาอะไรนะไปตอบคําถามเป็นสเบียงหรือที่เขาใช้คําว่าสเบียงสเบียงหลังจากที่เราออกจากดุนยาไปนี่เราจะเอาอะไรแน่นอนละเกินเราก็ต้องพักดีต่อลอและรอซูลและจะพักดีอย่างไรถ้าเราไม่เรียนฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายอมที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาแล้วเนี่ยพี่น้องครับ แล้วถามว่า,เ,าเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์แล้วเชื่อฟังต่อรอซูลแล้วก็วอุลิลอัมริมิงกุมแล้วก็ผู้นำอุลิลอัมริมิงกุมเนี่ยในที่นี้นักมุฟสิรคือนักอถาธิบายอัลกุรอานเนี่ยได้มองต่างมุมกันนะครับมีถึงสามกลุ่มด้วยกันใหญ่ๆเลยหลักๆอุลิลอัมริมิงกุมในที่นี้ก็คืออะไรวะลีิยุลอัมก็คือผู้ปกครองเมืองประเทศคนเดียวอุลมามะบางกลุ่มบอกไม่ใช่เขาเรียกว,ว่าอุลมามะ เป็นผู้รู้ต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับผู้ปกครองเข้าใจยังถ้าแม้นว่ามีปัญหาเนี่ยไม่ได้ให้กลับไปผู้ปกครองให้กลับไปที่อุลมะอนี่สองฝั่งละอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเอาละจะกลับไปไหนก็แล้วแต่ทั้งอุลมะก็ดีทั้งผู้ปกครองนั่นแหละที่เราจะต้องกลับไปเชื่อฟังฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยหลายคนเวลามีปัญหาก็จะบอกว่าวันนี้เรามีผู้นําเรามีผู้นําพี่น้องครับผมไม่เคยปฏิเสธเรื่องการมีผู้นํานะ เพราะว่าเป็นหลักการหนึ่งของอิสลามอยู่แล้วในการที่จะต้องมีผู้นำํำอย่าว่าแต่เรื่องของหลักการเลยขนาดเราเรียนหนังสือเนี่ยปหนึ 1, ่งปสองมีไหมหัวหน้าห้องมีไหมมีใช่ไหมมีหัวหน้าห้อง,น,องนั่นคือผู้นําที่เวลาจะต้องจัดการระบบอะไรต่างๆนานาอเรามาพูดถึงเรื่องศาสนาฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยเวลามีการถกเถียงพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยหลายคนบอกว่าแล้วผู้นําเราล่ะ แล้วก็โยนไปให้ผูนออ้นำเออผู้นำาก็บอกอย่างนี้ถ้าเขาผิดเขาก็รับไปเราไม่เกี่ยวเราเป็นผู้ตามจริงๆแล้วพี่น้องครับถ้าเราได้เรียนศาสนาเนี่ยเรียนกันอย่างจริงๆอย่างจังเราไปค้นตัวบทเนี่ยจะเอ่อเราจะได้รับรู้อย่างชนิดเข้าใจง่ายๆเลยผมพยายามแยกให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจว่าระหว่างอัลลอฮ์รอซูนกับผู้นำเนี่ยในการตามพี่น้องครับอัลลอฮ์และรอซูลไม่มีข้อจํากัดทั้งสิ้น เข้าใจนะไม่มีข้อจํากัดว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่ได้ต้องเชื่อแต่จะทําได้หรือไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนี่คืออัลลอฮ์และรอซูลแต่สําหรับถ้ามาดูฟากผู้นําแล้วถามว่านบีมุฮัมมัดสุลลัลของอะลัยวะสลัมรวมทั้งในอัลคุรอานบอกให้ต้องฟังไหมฟังแต่มันมีข้อจํากัดโอ้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าผู้นำนี่มาใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามได้ไหมไม่ได้เห็นไหมแต่อัลลอฮ์รอซูนมีข้อจํากัดไหม ไม่มีต้องเสมยนาวเอาเตนาะเรายอมแล้วนะครับเรายอมทั้งหมดแหละฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องเราเในเรื่องของผู้นำเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ก็คงไม่ได้จ,จะมาอะไรนะมาเจาะลึกตรงนี้กําลังจะบอกว่าในขณะที่สังคมเราตอนนี้มันแตกแยกยอมรับไหมว่ามีกี่กลุ่มเยอะกลุ่มนู้นก็ว่าใช่กลุ่มนี้นี่ของฉั้นแจว๋วกลุ่มนั่นก็บอกของฉั้นถูกและแต่ละกลุ่มพี่น้องลองคิดดูจะมีผู้นํากลุ่มทั้งนั้นเลย จะมีผู้นํากลุ่มทั้งน,นั้นเลยบางคนจบจากมักกะมาด,ดีนาไคาโรอิรักอียิปต์อินเดียปากีจบจากคูเวตจบจากไหนต่ไหนแต่ไหนต่ไหนเต็ไมไปหมดเลยแต่ละกลุ่มนี่เขาจะมีหลักของเขาก็คือจะมีอาเลมอาเลมก็คือครูของเขาเนี่ยประจํากลุ่มของเขาแล้วคอยชี้แนะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ทําไมพี่น้องสังเกตไหมมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกัน คนนู้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นแล้วถามว่าวันเนี้ยแล้วต่างคนต่างบอกว่าฉันก็กลัวละฉันก็กลัวนรกฉันก็อยากได้สวรรค์แต่ละกลุ่มนี่เหมือนกันดูผิวเผินแล้วเหมือนกันแต่ทําไมการปฏิบัติบางครั้งเนี่ยมันสวนทางกันเลยไอ้นุ่นขวาไอ้นีน,นไปซ้ายถามว่ามุฮัมมัดสุลตาลอุอะลัยู่อัสลัมเนี่ยท่านนาบีเนี่ยมาบอกว่าอะไรก็ได้กันนั้นหรือเราต้องอย่างนี้ ว่านาบีบอกใครอยากจะทาอะไรกับเธอเนะเอาอย่าทะเลาะกันกันแล้วกันอยู่กันไปให้รวมกันไปนะอย่างนั้นหรือเปล่านาบีมุฮัมส,สลต์รออะไรวะสลัมสอนศาสนาไม่ว่าเรื่องอะไรพอทําเสร็จแล้วอย่างเช่นละหมาดเสร็จนบีจะบอกว่าซอลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดนะฉันทำยังไงทําตามนั้นนั่นคือคําสั่งหลัก แล้วถามว่ามีการรายงานไหมในรายละเอียดทั้งหมดอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนี้สหาบาเฝ้าจดจาแล้วก็จดบันทึกมาจนกระทั่งสืบทอดมาถึงเราวันนี้หน้าที่ของเราต้องศึกษาแล้วนะไมเะ่เขาทํากันละ่ะเขาทํากันล่ะวันนี้อะไรก็ได้ไม่ใช่พี่น้องครับผมเนี่ยไปท atch, ําฮัเอ่อุ้มร้อดีกว่าเออที่เห็นนะอุ้มร้อไม่ใช่ฮัตเพราะผมไปสองเที่ยวฮั atch, ์ครั้งหนึ่งอุ้มรอ้อครั้งหนึ่งพี่น้องครับเชื่อไหมว่า เวลาเข้าไปในลานตัวาบเนี่ยผมเห็นน่าจะเป็นเอ่อแต่ไม่ใช่คนไทยนะแล้วก็ไม่ใช่คนเอเชียน่าจะเป็นไม่พวกอาหรับก็อาหรับนะแต่ผิวไม่ใช่ผิวดํานะพี่น้องครับเวลาสูญุดเวลาเข้าสูญุดนั่นนะผ่ากขาแตะพื้นเชื่อไหมพี่น้องครับเขาเอามือยกอย่างเงี้ยขอดวัวเอากัละพี่น้องเคยทากันไหมล่ะเคยทำกันนี่มาเขาเรียกว่ามาทํากันในลานตัวาบเลยนะ ถ้าสูดเหมือนพวกเราสูดแหละแต่ขณะเดียวกันมือแทนที่จะแปะกับพื้นเนี่ยกับยกมือขึ้นนี้เป็นการขอดวอามันหลากหลายแล้วผมถามหน่อยถ้าสมมติคนไม่รู้ศาสนามาอ๋อนี่เขายังทํากันเลยไม่เห็นมีใครว่ากันอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเด้อเฮ้ยโอ้นี่งานเขาก็ทําก็ไม่มีใครจะทาอะไรก็ได้อย่างนั้นเด้อเราต้องบอกว่าคนที่กระทำนั้นเขาไม่มีความรู้ถ้าเขารู้ศาสนาเขาก็จะไม่ทําอย่างนี้ พขาไม่มีรายงานวลยนะบีสุดและนะ้วนบีจะยกมืออย่างนี้ออกขึ้นมานะผากติดพื้นแต่มืออยู่ยงี้เป็นการขอดุวาเห็นไหมพี่น้องครับมันมนุษย์มันคิดได้หลากหลายแต่อะไรถูกอะไรผิดวันนี้พี่น้องต้องเรียนฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เออะไรก็มาก็เ,าเรียนกันมาอย่างนี้เอ,าอ้ากูนําก็ว่าอย่างนั้นอคนนั้นเขาว่าอย่าง,งนี้ก็ท่านเรียนมาแบบนี้นไม่ใช่พี่น้องครับวันนี้ต้องกลับไปหาที่อรร์บอกคืออะไรอินทนาสะตุมปีใช้อิมปรุตูหิละล้อิวรซูลถ้าแม้นว่าท่านขัดแย้งกันในเรื่องของ ศาสนาให้กลับไปหาอะไรอัลลอฮ์และรอซูลฉะนั้นพี่น้องบางทีเนี่ยพี่น้องอาจจะถูกเขาเรียกว่ากลบเกลื่อนด้วยเฮ้ยไม่ตามผู้นำเลยไม่ตามผู้นำเลยพี่น้องครับเอานิดนึงเราก็เอาเอาเอาผลปอสังเกตไปลวกันเพราะรายละเอียดมีเยอะอย่างเช่นเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะบอกทัดแอกไม่เอาผู้นำนะท่านจะตายแบบยาิลียะเอาอีกแล้วยาิลียาเนี่ยโอ้โหจบเลยนะทายลียาเนี่ยตายแบบยายลียา ถามว่านบีมุ hammad สลลัลลอฮุของอะไรวะสลลัมพูดไว้จริงไหมจริงมีรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอดีละฮ์ของอันท่านอิบนุอุมัรเนี่ยได้รายงานหะดีษบทนี้แหละบอกว่ามันขอลอายดันมันขอลอายดันมินตออะตินลากียลลอฮะยามัลกิยามะวะลาขุจจะตะละฮูท่านอิบนอุมัรบอกว่าใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังผู้นำเนี่ยไม่เชื่อฟังผู้นำเนี่ยนะ ในวันกิยามาเนี่ยเขาไม่ taking, ไมีข้อมาไม่ม <gods>, ีข้อแก้ตัวอะไรเลยนะที่จะมาบอกว่าอ๋อท่านยังไม่ต้องมาพูดเลยไม่ยอมตามผู้นํเนี่ยเวลาเขายกะดิษมาเนี่ยเขาจะมาโปะเลยนี่ง่าไม่ยอมตามผู้นาแล้วก็นบีมฮัมัสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมก็บอกต่อไปอิบนุมัดมารายงานว่านบีบอกต่อไปอีกว่าว่ามันมาตะว่าไลซะบิอุนุกี บิอุนุกิฮิใบอะและใครก็ตามที่ตายโดยไม่มีใบอะไม่มีการทำมุบายะกับผู้นำเนี่ยนะมาเอ่มาตามีตะตันยาฮิลียะเท่ากับเขาตายเหมือนกับในยุคยาฮิลียะเอาแล้วพี่น้องครับเวลาโดนคูอย่างนี้ปุ๊บใจเย็นๆตายเลยเฮ้ยเรานี่ไม่ตามผู้นำเราตายแบบยาฮิลียะจริงๆแล้วพี่น้องครับมันมีในรายละเอียดมันมีในรายละเอียดผมจะบอกให้ในการขัดแย้งในเรื่อง,อ,งอิบาดามันมีมาทุกยุคแหละ นี่ผมพูดถึงอิบาดานะมันมีมาทุกยุคแหละเพราะไม่ว่าจะกี่พันกี่ร้อยปีมันจะมีผู้นําทุกยุคแหละแต่ถามว่าเขาขัดแย้งกันไหมเรื่องราวศาสนามันมีแต่เขาไม่ให้ออกนอกการปกครองเข้าใจยังครับพี่น้องครับไม่ให้ออกนอกการปกครองไปปกครองตัวเองแข็งข้อจะทําสงครามกับผูน้นําอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจนะครับอ้าวในเนี้ยมันมีรายละเอียดถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูในเพจที่ผมเคยพูดไว้มันจะมีในรายละเอียดมันนะครับ แต่เราไม่ได้หมายความว่าเวลานั là, nói, nói, who, ้นแล้วจะให้โอ้ต้องไม่ฟังถ้าผู้นําใครก็ตามที่พูดตามอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าอัลฮัมดุลิลาเรายอมเรายอมซามียนาวะอตโตนาเพราะสิ่งที่เขาพูดเอามาจากอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เราต้องเรียนรู้อย่างมีสติไม่ใช่เอไออะไรก็เขาว่าล่ะอาจารย์คนนั้นว่าล่ะอีมัมเขาว่าล่ะพี่น้องครับเรากลับไปสู่กุรอานแล้วก็ฮะดิษไม่ดีกว่าเลยผมยกตัวอย่างวันนี้พี่น้องอานนัลละหมาดมา ตอนก่อนจะอาบนั่งละหมาดบิสมิลลาห์กันไหมพี่น้องจะมีคําตอบตัวเองเพราะพี่น้องรู้ตัวเองเนี่ยตอนอาบนั่งละหมาดมาก่อนที่เราจะล้างมือเนี่ยเราอักกล่าวบิสมิลลาห์ไหมเราไปดูพี่น้องครับความขัดแย้งของอย่างในเรื่องในการอาบน้ําก่อนที่ไอการกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยนะก่อนที่เราจะอาบน้่งละหมาดเนี่ยในฝ่ายของอิหมัมอัคหมัดอิหมัมอัคหมัดก็คือมัสฮับอิหมัมฮัมบิลีบอกใครที่เวลาอาบน้ําละหมาดแล้วไม่ยอมกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยไม่ชอบนะ เพราะถือว่าเป็นวาจิบเอาแล้วพี่น้องครับใจเย็นๆเดี๋ยวพึ่งลงไปนะนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นเฮ้ยเราไม่ได้อาบเฮ้ยเราต้องลงไปใจฟังให้หมดก่อนในขณะที่อิหม,ม,มัมอิหมัมอัคมัดบอกว่าใครก็ตามที่เวลาอาบน้ําละหมาดแล้วไม่ได้กล่าวบิสมิลลาเนี่ยจะเริ่มอาบน้ำละหมาดและไม่ได้กล่าวบิสมิลลาเนี่ยไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นวาจิบไงใช้ไม่ได้และยังมีในส่วนของบางส่วนของบรรดามัสับอิหมัมมาลิกีส่วนน้อยที่ เอาด้วยกับอิหมัมอัคมันถามว่าข้ามาจากไหนเขาก็ยกฮะดีษจากท่านอบูไรรอจากท่านสะอิดอะไรนะอับบิสสะลิดอัลคุดรีนะครับที่มีการรายงานมานะครับโดยฮะดิษนี้ไม่ว่าจะเป็นอิหมัมอัคร์มอิบนุมะจัติรมีรีใครจะใครมีการรายงานมารายงานว่าไงอ่ะบอกว่าท่านรอซูลย์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าลาวูดูอัลิมัลลัมยัซกุริสมัลลอฮิอะลัยฮิ ไม่ถือว่าเป็นการอาบน้ําละหมาดนะถ้าใครไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์เอาแล้วพี่น้องครับฮะดิษนี้มีรยายงานจากท่านอบูรอยรอยเอาอบูรอยรอยพออบูรอยรอแล้วยังไงกันล่ะนะพี่น้องครับเขาบอกนี่ไงก่อนนบ,บีมุฮัมห์มัติลลัลลอฮุของอ ali วะสัลลัมบอกว่าถือว่าไม่ซ้อเลยนะถ้าใครอ,อาบน้ำละหมาดโดยไม่กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยไม่ซ้อนะครับเดี๋ยวประเด็นในบิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะไรนี่อีกประเด็น,นอีกมีการถกเถียงกันแต่ใจเย็นๆเอาทีละเรื่องก่อน ทีนี้อ้าวจะทํำยังไงอ้าวในอีกฝ่ายหนึง่งซึ่งเป็นยุมฮุรอุลามะยุมฮุรอุลามะก็คือยุมฮุรนี่แปลว่าส่วนมากยุมฮุรอุลามะส่วนมากบอกไม่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 ใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นใจเย็นนะอ่าใจเย็นเย็นอีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามันเป็นแค่สุนนะมุกัะดาสมควรที่จะทําอย่างยิ่งแต่ถ้าไม่อ่านไม่ทําจะลืมหรือเจตนาไม่อ่านซ้อไหมซ้อ ح. เอายังไงกันล่ะมีใครมีอิหมัมชเวี มัสฮับอิหมัมชชบีมีมัสฮับอิหมัมฮานาฟีแล้วก็มีมัสฮับอิหมัมมาลิกีตัวอิหมัมมาลิกีเองเลยนะส่วนที่ไปอยู่กับฟากอิหมัมอัคมัดนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่แยกออกไปว่าเอาตามอิหมัมอัคมัดออะสรุปแล้วพี่น้องครับยุมฮูรุลอุลามะก็คืออุลามะส่วนมากในยุคสลับบอกไม่ใช่ ไม่ได้หมายความว่าวาจิบเนี่ยเวลาจะอาบนั่นละหมาดถ้าใครบิสมิลลาไม่บิสมิลลา์นไม่ซ้อไม่ใช่ถึงขนาดนั้นถามว่าเขามีหลักฐานอะไรเอาพี่น้องครับดูและสองปังที่ผมจะยกให้ให้พี่น้องได้เรียนรู้เพราะวันนี้เนี่ยในคุตบ้านเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องพยายามหาสถานที่และพยายามเรียนรู้ข้อหุกกมศาสนาเพื่อที่พี่น้องจะเอาไปปฏิบัติ เข้าใจนะครับไม่ต้องมาตามตัวผมนะเอาสิ่งที่ผมสอนแล้วเอาไปไปฏิบัติจะทํำยังไงในขณะที่กลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่มีนะการอาบน้ำละหมาาใครไม่กล่าวบิสมิลลาอีกกลุ่มหนึ่งบอกซอเขาซอเนี่ยหมายถึงว่าใช้ได้เขาเอาหลักฐานจากไหนเราตามล่าหาความจริงโอเคหลักฐานที่หนึ่งในฝั่งที่บอกยุมฮุดอุลมะเขาบอกอย่างไ้เขาบอกซอสิเพราะว่าหลักฐานการอาบน้ําละหมาเนี่ยมันมีในอัลกุรอาน ยาอือฮะแลดีนอามานูอ uh um ิดาคุมต um ุมอิลลัสลละฟักซิลูจูฮะกุมว่าอิดียากุมอิลััมรอฟิกนี่อัลลอฮ์สัง่งน่ะนา,นาปาที่เขาบอกว่าไม่ต้องหมายถึงว่าไม่วาจิบอ่ะไม่วาจิบไม่ถึงกับวาจิบอ่ะนะครับเป็นแค่สุนนะเนี่ยนี่ไงที่อัลลอฮ์สัง่งเพราะอัลลอฮ์บอกโอ้ oh, บรรดาผู้ซึ่งทีอีบานแล้วทั้งหลายเอ่ยใช่ไหมอามานูอ um um ิดากุมตุมอิลลัสลละเมื่อท่านจะทําการอาบน้ําละเมือ่อท่านเอ้ยเมื่อท่านทําการละหมาดเนี่ยนะ ฟักซิลูอยู่หกลุ่มท่านทั้งหลายจงไปล้างหน้ากลุ่มที่บอกว่าไหนบิสมิลลานะถ้าเป็นวาจิบจริงอ,อัลลอฮฺสุบฮานตะลาต้องสั่งหลักฐานที่หนึ่งเห็นยังพี่น้องครับนี่เวลาเขาโต้กันพี่น้องโอ้แล้วเรายังอ๋อหลักฐานที่หนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ถึง,งขนาดเพราะคาสั่งใหญ่ๆที่อัลลอฮฺบอกนะ่ะไม่มีคําสั่งว่าเวลาจะเวลาจะละหมาดแล้วเวลาจะอาบนั่นละหมาดก็คือต้องกล่าวบิสมิลลา แต่เริ่มด้วยฟักซิลูอยู่กุมท่านทั้งหลายจงล้างหน้าของพวกท่านนี่ไงที่ว่าบรรดาอุลมามะเขาถึงบอกว่าถ้าใครอาบน้ำละหมาดไม่ล้างหน้าซ้อไม่ซ้อไม่ซอ,ซอตามที่อัลลอฮฺสุบะฮฺอัลอาตลาได้สั่งไว้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับหุ่กลมต่อมาเนี่ยพี่น้องก็จะได้หุกลมแล้วนะวาจิบรุกลหลักๆเลยหนึ่งต้องเริ่มด้วยการอาบน้ําอะไรนะล้างหน้าฉะนั้นอุลมามะก็เลยมองว่าไอเรื่องการเนี่ยล้างมือก็อดี บ้วนปากสืดน,น้ําเข้าจมูกก็ดีเป็นสุนนะทําก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่หลักใหญ่ๆคืออาบน้ําอะไรนะล้างหนะ้าแต่พี่น้องครับผมไม่ได้ให้พี่น้องได้หนีฮุกมนะอันไหนที่นบีมาอธิบายว่าเริ่มแบบนั้นเริ่มแบบนี้เริ่มแบบนั้นเอาตามมุฮัมมัดสุลลัลของอะบดวลสลัมที่มาขยายความจะดีกว่าปัญหาต่อมาหลักฐานที่สอง หลักฐานที่สองที่กลุ่มยุมฮุตอุลามะบอไวการที่จะมาบอกว่าบิสมิลลาเนี่ยเป็นวาจิบนั้นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าฮะดีสที่มีการยกมาอุลามะในฝ่ายยุมฮุตส่วนมากเลยบอกดอยเห็นอย่างพี่น้องครับมันไม่มีน้ำหนกักแต่ก็มีกลุ่มที่ก็เอาเขาก็บอกเขา สอเฮีย so ของเขาถูกแต่กลุ่มที่เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ว่าจะเป็นเช็คอันบานีไม่ว่าจะเป็นเช็คร่วมสมัยในหลายๆในยุคนู้นเขาก็ยืนยันอย่างเช่นท่านอ,อิมัมอะไรต่างๆนานานในยุคสลับเขาก็บอกว่าฮะดลิสที่ยกมาเนี่ยมันบออีฟอีกลุ่มนึงว่ามันสอเฮียเอาลแล้วจะสอเฮียบออีฟกองไว้ตรงนี้ก่อนใจเย็นๆกลับมาตรงนี้หลักฐานที่สามเขาบอกว่านี่ดินี่ยังมีฮะดิสอีกร่องรอยการการะทํา ฮะดิษต่อไปนี้เป็นอิหมัมบุคอรีกับอิหมัมมุสลิมนะครับที่มีรายงานจากท่านคุมรอนท่านคุมรอนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนรับใช้ของท่านอุสมานบินอัฟฟาน,นะครับท่านอุสมานบิ n a f ฟ a n เนี่ยเ,ยเรียกคุมรอนมาแล้วก็ให้เอาภาชนะมาในฮะดิษเริ่มต้นด้วยเอาภาชนะมาคือท่านอุสานบินอัฟฟานเนี่ยจะทําการสอนการอาบน้ําละหมาดให้กับคุมรอนซึ่งเป็นคนรับใช้ เริ่มด้วยกันไปเอาภาชนะมาเสร็จแล้วสิ่งแรกที่มีการรายงานในฮะดิษบุคอรีมุสลิมคืออะไรคือเริ่มด้วยการบ้วนปากสูดน้ําเข้าจมูกนี่เนี่ยอูมุฮูละมาบอกนี่เง้ถ้าเป็นบิสมิลลาจริงก็ต้องบอกว่าคุมร้อนต้องกล่าวบิสมิลลาแล้วถ้าเป็นวาจิบจริงเห็นยังมีน้องครับฉะนั้นเนี่ยอุลามะส่วนมากนะทั้งยุคต้นและยุคหลังจึงเห็นพ้องต้องกันว่าการกล่าวบิสมิลลา ก่อนอาบนั่นละหมาดเป็นวายิบหรือไม่ไม่ใช่แต่สมควรกล่าวไหมสมควรกล่าวได้มันดีนะครับแล้วก็แต่ใครลืมถูกเราอาบนั่นละหมาดอา้าวลืมกล่าวบิสมิลลาต้องกลับมาอาบไหมไม่ต้องนะเห็นไหมพี่น้องครับวันนี้เราก็ชั่งน้ําหนักเออเออใช่ใช่ถ้าไปดูฮะดิษเยอะมากเลยเออมันก็ไม่มีการที่จะมาสั่งคําสั่งใช้และหะดิษที่กล่าวว่าวายิบต้องกล่าวบิสมิลลามีปัญหาด้วยใช่ไหม มีปัญหาปุ๊บใจยเยน็นๆเอาเราไปดูไอ้ที่ฮะด,ดิษที่ไม่มีปัญหาอย่างเช่นมามบุคอรีมุสลิมที่ว่าท่านอุสมานเรียกฮุมรอนมาอ้าวเอา,เอาภาชนะมาอา้าวเริ่มต้นอย่างนี้นะเริ่มทาไมไม่มีรายงานบิสมิลลาถ้ามันเป็นวาจิบจริงเราก็ต้องมองอวันนี้พี่น้องครับเวลาเขาจะตัดสินอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใช้หลักฐานต่อมากล่าวบิสมิลลาหรือบิสมิลมลาฮิราะห์มานิราะหิมปัญหาอีกแล้วปัญหาอีกแล้วผมถึงบอกว่าพี่น้องครับในเรื่องศาสนาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง เถียงกันเละเถียงกันเละแต่ไม่เป็นไรการเถียงกันก็ทําให้เราได้หมายถึงว่าจะว่าเถียงก็ตอบโต้กันอนะไอ้นุ่นว่าอย่างนั้นไอ้นั่นว่าอย่างนี้เรานี่ได้รับวิชาความรู้เต็มๆเลยนะพี่น้องนะจะบอกมันจะเถียงอะถ้าไม่เถียงเราจะรู้เหรอถ้าเขาไม่โต้กันเราจะรู้นะรรว่าโอเขาใช้หลักฐานอะไรฉะานั้นเนี่ยพี่น้องครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาไปทําฮัตเนี่ยตั้งกระดุลฮุไลฟ้าเนี่ยที่นบีไปตั้งหลักที่มาดินาเนี่ยห่างประมาณ13ากิโลเนี่ยจ,จากมืเ มัสยิดบาดีนาเนี่ยมาที่รุลล่ฮหุ่นไล่ฟา่เรามาตั้งหลักของเอิยรอมกันมาเนียดเวลาจะทาอุมรอทาฮัตกันเนี่ยสิบสากิโลเนี่ยพี่น้องครับเชื่อไหมว่าเริ่มจากตรงนั้นจนกระทั่งน,นบีไปทําฮัทําฮัทเสร็จกลับมาเถียงกันทุกเรื่องเถียงกันทุกเรื่องโตกันทุกเรื่องไอ้นั่นละ่ะเสียด,ดำละ่ะอย่างนู้นละ่ะอย่างนี้ละ่ะตะตว่าบล่ะแล้วทำาของเอ,อียรอมสะทอดก่อนล่ะแล้วตะตะโอ้โหพี่น้องครับรายละเอียดไอ้ไม่หมดเลยถ้าใครออกอย่างนั้นมีนาอย่างโอ้โหแล้วต้องเถียงกัน แต่ถึงแม้ว่าเขาจะถกเถียงด้วยวิชาการนะไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่มันจะต้องจบด้วยกุรอ่านและฮะดีสที่มันมีน้ำหนักมากกว่าฉะนั้นมีน้องครับพอกลับมาในเรื่องบิสมิลลากรู้ไมมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกแล้วขนาดเนี่ยนะนบีบอกใครที่ไม่ได้กล่าวบิสมิลลาอีกคนนึงบอกว่าก็ต้องกล่าวบิสมิลลาฮิร็ห์มานุรรฮิมนะ อีกคนนึงบอกว่าไม่ใช่เพราะในสำนวนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างเวลาเราจะกินข้าวเนี่ยนบีก็บอกให้กล่าวแค่บิสมิลลาเฉยๆเวลาพี่น้องจะกินน้ําดื่มน้ําหรืออะไรเนี่ยกล่าวแค่บิสมิลลาเฉยๆอีกไปหนึ่งบอกแล้วทาไมเลยจะเติมบิสมิลลาอัลรอฮ์มานุรรฮีมให้เติมไอ้อีกสองคำไปนะก็คือบิสมิลลาฮิรรฮมานุรรฮีมนะมันจะมีปัญหาไหมพี่น้องครับ อุลมามะก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไอ้ทนะีดีนยกล่าวแค่บิสมิลลาห์แต่ถ้าจะเติมยาอิซุนอนุญาตบิสมิลลาห์อัลลอเรมะฮีมแลละก็เริ่มแล้วจะทำอะไรก็เริ่มอาบนาละหมาดฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราได้ข้อหุกกรมศาสนาพี่น้องสามารถที่จะไปปฏิบัติได้เพราะเวลาเราจะอาบนัละหมาดเนี่ยเอาละถ้าเรามองดูราบิสมิลลาห์สบายใจนะบิสมิลลาห์ เพราะว่ามันยังมีอุละบางกลุ่มที่เขาบอกว่าหะดิษนี้มันก็ถูกต้องมันก็ใช้ได้เหมือนกันพี่น้องก็ทําไปบิสมิลลาห์แต่ถ้าพี่น้องไม่อ่านยุมหุดอุละก็ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เห็นไหมพี่น้องครับทุกอย่างต้องกลับสูหลักการที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าอย่างสบายใจและมีหลักฐานรับรองวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะทําอะไรก็ทําอยากก็ไอ้นุ่นก็ทําไอ้นี่ก็ทํานะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่กลับไปกลับไปเวลา อย่าที่อัลลอฮ์บอกถ้าแม้นว่าท่านขัดแย้งกลับไปหาไหนอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากลับไปสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าพี่น้องสบายใจได้นะครับมันยังมีอีกหลายๆเรื่องที่อินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสผมก็จะมาสอนให้นะครับเนี่ยอย่างในคุตบ้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่พี่น้องจะได้รับรู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะละหมาดวันศุกร์แล้วเนี่ยพี่น้องนั่งแบบไหนเวลานั่งรอกัตที่สองเนี่ยสอดขาหรือไม่สอดหลายคน สอดพระเรียนมาสอดเนี่ยต้องสอดขาใช่ไหมเรียนระดูอินกันมาสอดยังไงก็สอดสองรกัสก็สอดเอาบางคนไม่สอดมันมีอะไรลหละมันมีอันไหนที่ดีกว่าแล้วหลักฐานมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างเนี้ยพี่น้องต้องเรียนรู้เพราะว่าอะไร,รู้่ะพี่น้องเวลาจะทําอิบาดะเนี่ยพี่น้องศาสาห์ดั้นด้นมาเพื่อที่จะให้อะไรนะมาขอบคุณต่อนล้อคําสั่งใช้ของอันล้์พี่น้องอยากได้ของดีหรือของแบบอะไรก็ได้ยิ่งเราอายุเยอะกันแล้ว อยากได้รีบาตได้แบบของดีหรือแบบของพอใช้พี่น้องมีคําตอบอยู่ในตัวพี่น้องจะซื้อของจะทําอะไรพี่น้องเลือกแล้วเลือกอีกเสื้อผ้าเป็นยังไงไอ้นี่มันยังไงร,รถอันนั้นมันมีโปรโมชั่นอะไรมันได้อะไรแถมยังไงพี่น้องเลือกแต่าศาสนานี่ก็ไม่รู้เห็นก็ทํากันไม่ได้วาจิบบนเราต้องเรียนและเอามาปฏิบัตินี่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับในคุตบะเพราะว่าวันนี้พี่น้องก็จะได้รู้ว่าเนี่ย ผกกลมข้อศาสนาเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาเขาตกเถียงนักฟิกเขาตกเถียงแล้วมันจบที่อะไรมันจบที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าอันไหนที่มีน้ำหนักอัลฮัมดุลิลาเราก็ยึดที่จะให้ใกล้เคียงกับหลักการมากที่สุดเฮ้ผู้นำเขาว่าล่ะก็โต๊ะครูคนนั้นก็ยังทําเลยคนพี่น้องครับทุกอย่างไม่ใช่หลักฐานของศาสนาหลักฐานของศาสนาก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าและความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะ ที่เราจะเอาหลักๆใหญ่ๆก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยพี่น้องครับมีอะไรเรากลับไปหาเราว่ามีอะไรเรากลับไปหาเราซูลว่านะครับถ้ามันชัดเจนแล้วพี่น้องครับไม่ว่าใครก็ล้มท่านไม่ได้ผมเองวันหนึ่งที่ผมพูดบนคุตบานเนี่ยพูด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 ,พ,ดพอลงไปพี่น้องบอกอาจารย์มันมีฮะดิษนาบทนี้นะเขายัยางงั้นๆั้นนะถ้าตรวจสอบแล้วชัดเจนเนี่ยผมนี่ต้องขอบคุณท่านนะแล้วก็พอดูว่าฮะดิษนบีสั่งอย่างนี้หน้าที่ผมคือ สมิญนาวะ,ตะาอตโนยมแล้วก็เชื่อฟังพร้อมที่จะปฏิบัติตามก็หวังว่าวันนี้ในคุตบา้างนะครับซึ่งเวลามันน้อยมากนะครับไม่มีเวลาที่จะอธิบายรายละเอียดอะไรเยอะๆอินชาลอหวังว่าพี่น้องก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของอย่างน้อยก็นในเรื่องของการที่ว่าเราสมควรที่จะกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนที่เราจะอาบน้ำละหมาดเป็นซุนนะมุอะกะดาแต่ถ้าไปเห็นใครเขาไม่กล่าวเราไปว่าเขาได้ไหม ก็ไม่ได้อีกนะครับอย่างน้อยก็ได้เป็นความรู้สักเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะละหมาดเสร็จแล้วแยกแย้ายกันกลับไปซึ่งอินชาอัลลอ์ถ้ามีโอกาสก็จะมานําเรื่องอย่างเนี้ยนะครับที่เขามีการขัดแย้งกันเขาจบกันด้วยที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าแบบไหนเพื่อพี่น้องเวลาทําอิบาร์ดจะได้มั่นใจว่าโอนี่ตามฮะดิษบทนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอินชาอัลลอฮ์บิสไิลห์ก็ฝากให้พี่น้องได้คิดแล้วก็ยืนหยัดในหลักการศาสนาตราบเท่ากับว่า ตาบชั่วว่าเมื่อเรานี่กลับไปหาอัลลอฮ์รอซูลย่างไรอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้ทุกท่านได้รอดปลอดภัยทั้งนยาและอาคิเราะหอ์อินชาอัลลอฮ์บิดนิลละกูลกวลีฮาดาฟัสตักฟิรุลลอฮ์ฮะดีมลีวรุมวลิซัยริลมุสลิมีนิกุลิดัมฟัสตักฟิรุอินนุฮูกาะกฟาระ الحمد <سؤال> لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله <سؤال> الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار พี่น้องครับเมื่อกี้ที่ผมอ่านเนี่ยสิ้นสุดเนี่ยนะครับในช่วงของอินอาสันัลนะดีกิตาบุลลอะเป็นฮะดีิสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมที่ผมจะแปลให้ท่านพี่น้องฟังสิ่งที่ดีที่สุดคืออัลกุรอานแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางของมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและถือว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆในเรื่องราวของศาสนานะครับวะชะรุลอุมูริมักดะซาตุะและสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆในศาสนานั้นถือว่าหลงผิด และสิ่งที่หลงผิดนําไปสู่นรกนี่เป็นคําพูดของรอสูล,ลุลอฮิสซาลลอห์องอะลัยอ์อッสแลมเปรียบเทียบท้ายคุตบะพี่น้องได้เห็นแล้วสมมุติว่าเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยอย่างเรื่องที่ผมพูดไปในเรื่องของบิสมิลลาห์ก่อนหน้านาละหมาดพี่น้องเห็นไหมว่าต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานเห็นไหมต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานนะ,ะถึงแม้ว่าจะดออีฟอ่อนหรืออะไรแต่เขาก็ยังมีหะดิษแต่พี่น้องครับแปลกนะ ไอ้ที่บ้านเราที่ตโตครูออกมาปกป้องในเรื่องที่บิดาที่เขาไม่มีหลักฐานอะไรมารับรองคิดเองเออเองเต็มไปหมดเลยอะ่ะพี่น้องครับเข้าใจนะถ้ากลับไปอยู่อย่างที่ปัญหาอย่างบิสมิลลาเนี่ยอันนี้ก็มีหลักฐานอันนี้ก็มีหลักฐานแล้วเรามาทั่งเรามาคิดเอาว่าพิจารณาเอาว่าอันไหนมีน้ําหนักแต่บ้านเราเนี่ไม่ต้องอะไรมากอย่างอีซิกุโบเนี่ยเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะพี่น้องนะนี่ผมยกตัวอย่างนะ ไอเรื่องการทำบุญสามวันเจ็ดวันไม่ได้มีหลักฐานเลยหัวนบีสั่งให้มีการทำบุญสามวันเจ็ดวันแล้วมีการมานั่งกระเตะกันแต่มันเป็นหะดิษตออิฟดออิฟก็ไม่มีไม่มีมาคิดเองเออเองอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทำขึ้นมาไม่ได้มีหลักฐานอะไรมารับรองเลยเสร็จแล้วว่าเวลาเราพูดว่ามันไม่ถูกต้องก็ไปเอาหลักฐานอะไรกูอ่านไม่ดีเลยดูอาไม่ดีเลย ดิกลุลล้อไม่ดีเลยสาวาตไม่ดีเลยก็เอามาแปะเอามาเขาเรียกว่าจับแพะชนแกะหะด,ด,ด,ดิษนุนหะดิษนี่แล้วก็เอามาโปะไม่ได้มีเลยไอพิธีกรรมที่เราทําที่บ้านเราทํากันเยอะแยะไม่ได้มีเลยพี่น้องครับนี่ไงพี่น้องครับเห็นไหมพี่น้องผมเปรียบเทียบให้แล้วนะ ในเรื่องอะไรบางเรื่องเนี่ยมันจะมีหลักฐานทั้งสองฝ่ายมันก็ยังพอทาเนาแต่ไอ้เรื่องหลายๆอย่างที่เป็นบิดาและบางเรื่องนี่นําไปสู่ชีริกไอ้เรื่องไอไอ้เสาเอกเสาโทไอ้เรื่องต่างๆนาๆนาไอ้น้าบรดอสหยดเทียนอะไรกันอ่านอะไรตรงตางนั้นนึงไอ้พวกนี้นะไม่ได้มีหลักฐานอะไรมารับรองเลยแต่ทํากันเป็นตุเป็นตะพี่น้องพอแยกออกอยังนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราฉะนั้นวาจิบ,บนพี่น้องต้องเรียนรู้อันไหนไม่ถูกต้องพี่น้องต้อง أوطان مي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم عز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفلسطين والعراق واليمن والسعوديه وهو في كل مكان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة توحينا عذاب النار سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه